สวัสดีครับเช้าวันอังคารที่15ธันวาคมเวลา6นาฬิกา30นาทีนะครับดวงอาทิตย์กำลังขึ้นสวยแต่ว่าหมอกเช้า PM 2.5 มาแล้วครับวันนี้หนักกว่าเดิมครับเมื่อวานยังพอมองเห็นตึกลางๆมุ่งไปทางตึกสำนักงานใหญ่ไทยพาณิชย์นะครับแต่วันนี้ที่เดิมนะครับตามที่นิ้วชี้ไม่เห็นเลยครับมองไม่เห็นเลยหมอก PM หนามากมันไม่ใช่หมอกหน้าหนาวนะครับอย่างนี้มันฝุ่นนะฝุ่น PM 2.5 นะครับเราหมุนมาดูฝั่งทางนี้โอ้ยดวงอาทิตย์ขึ้นกำลังสวยเลยครับแต่ว่าเห็นลางๆเพราะว่ามีหมอกบดบังอยู่ครับแล้วก็อาคารตึกต่างๆนะครับฝั่งทางลาดพร้าวก็ไม่เห็นเหมือนกันนะครับนี่เราอยู่ในเมืองสายหมอกเหรอครับมองดูแบบมองออกไปนะครับแทบไม่เห็นเลยนึกว่ามืออยู่ในเมืองหนาวครับแต่ไม่ใช่นะครับอย่าลืมสงสัยหน้ากากก่อนออกจากบ้านนะครับถ้าอยู่ในที่โล่งแจ้งก็ป้องกันตัวเองนะครับหาที่ปิดบังอากาศภายนอกไว้นะครับหน้ากาก PM 2.5 หน้ากากอนามัยหน้ากากอนามัยนี่กันไม่ได้นะครับแต่ก็ยังดีกว่าเราไม่ได้ใส่อะไรนะครับก็ยังกันโรคกันได้นะครับถ้าฝุ่นไม่ค่อยได้ต้องเป็นหน้ากาก PM 2.5เช้าๆอากาศดีครับอันนี้อีกด้านของอาคารนะครับมองไปทางโน้นตึก4ตึกคอนโดรีเรียงกันอยู่ปกติจะเห็นชัดเด่นสวยมากวันนี้ไม่เห็นเลยครับแล้วก็เราจะมองเห็นคอนโดนะครับทางนี้แล้วก็ทางโน้นครับอาคารรัฐสภายอดไม่มีเลยครับมองไม่เห็นเลยทางโน้นก็เป็นอาคารที่พักของค่ายทหารเกียรติกายนะครับอาคารพักรับรองเกียรติกายก็เห็นลางๆนะครับวันนี้มองหนามากครับมองจากสภาพด้านบนนะครับที่นี่บางซื่อนะครับค่าหมอกสูงมากแล้วก็ผมเปิดดูแอปรายงานค่าฝุ่นนะครับที่เด้งขึ้นมาอยู่ทางหน้าไลน์เขาบอกว่าอากาศดีทำกิจกรรมกลางแจ้งได้เอ้าไม่ใช่แล้วครับฝุ่นขนาดนี้ผมก็เลยไปเปิดอีกตัวหนึ่งนะครับ Air Visual นะครับปรากฏว่าค่าฝุ่นพุ่งมาเลยครับค่าฝุ่นพุ่งมาที่193นะครับสีแดงแป๊ดเลยไม่เหมาะต่อการทำกิจกรรมกลางแจ้งโอ้ยแต่ข้างล่างครับตรงนั้นเป็นลานจอดรถครับมีคนวิ่งออกกำลังกายกันอยู่ดูนะครับสำหรับวันนี้นะครับทุกคนก็ดูแลปกป้องตัวเองด้วยนะครับพึ่งพาใครไม่ได้แล้วครับตอนนี้ต้องตัวเองเป็นที่พึ่งของตัวเองนะครับหน้ากากอนามัยนะครับทั้งโรคระบาด ทั้งอะไรช่วยได้หมดเลยครับล้างไม้ล้างมือแล้วก็ถ้าหน้ากาก PM 2.5 ได้ก็ใส่เข้าไปนะครับช่วงเที่ยงถึงบ่ายเดี๋ยวเรามาดูอีกทีครับว่าหมอกจะลงไหมนะครับแต่ว่าเปลี่ยนสถานที่นะครับไม่ใช่ที่นี่อันนี้ในแอปนั้นบอกว่าที่พื้นที่สะพานควายบางซื่อนะครับเราเห็นรถไฟมาก็อากาศแย่ๆครับช่วงนี้ครับก็อากาศเลวร้ายมากครับวันนี้193มิลลิกรัมแดงแป๊ดเลยก็มาดูนะครับดูวันนี้เรามองไม่เห็นอาคารไทยพาณิชย์สำนักงานใหญ่นะครับภาพไม่โกหกเราครับคนเมืองวันนี้เหนื่อยครับสภาพอากาศอย่างนี้รอใครมาช่วยไม่ได้แล้วครับสวมใส่หน้ากากป้องกันตัวเองครับผมเทวดาก็ยากครับต้องเป่าลมลงมาให้ลม
ัดเอาฝุ่นออกไปนะครับพัดไปทะเลแต่ว่ามีแต่ลมจากทะเลนะครับที่พัดเข้ามาครับวันนี้เทคโฟโต้ก็ขอบคุณครับที่รับชมรับฟังนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับขอขอบพระคุณครับผม